สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่างสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Givee นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วนะครับอ่ะตัวนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านครั้งนะครับยอดรีวิว 4.4 ดาวนะครับเปิดมาให้เราโหลดอย่างเป็นทางการก็คือ1มีนาคมนะครับปี63นะปีนี้ก็65ละเดือนเมษายนนะครับโอเคในส่วนของแอปเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะเป็นอีกอันนึงนะครับลิ้นก็พันละช่วงนี้อ่ะนี่นะครับจะเป็นตัวนี้อ่ะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่นะเดี๋ยวขอดูประวัติการถอนก่อนแต่ก่อนช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับโฆษณามันไม่เยอะอันนี้เราเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยโฆษณาก็เด้งนะครับประวัติการถอนเดี๋ยวดูวิดดอนแต่ก่อนนี้ถอนขั้นต่ำมันอยู่ที่28เซ็นต์นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งถอนไป8มกราคมนะครับมันก็มีพวกคอยเบทBinance นะครับ Amazon แต่ว่ามันเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงนะแต่ก่อนประมาณ1เซนนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยถอน1ดอลลาร์เนี่ยจะเข้าบัญชี PayPal เราเนี่ยประมาณ60กว่าเซนนะครับประมาณ70ประมาณนี้มันเสียค่าธรรมเนียมประมาณ35เซนนะครับค่อนข้างสูงเลยอ่ะอัปเดตมาใหม่จะมีกล่องนะครับเราสามารถรับคะแนนได้นะครับโดยการดูวิดีโอโฆษณานะส่วนเกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวโฆษณาขึ้นละอ่ะดูกล่องตัวนี้คลิปค่อนข้างยาวนิดนึงนะประมาณแต่ว่าข้ามได้ก็ถือโอเคละโอเคกดปิดไปนี่ครับมันก็มี3เกมหลักๆนะครับก็จะเป็นMemoryนะครับอย่างหนึ่งก็จะเป็น Echo แล้วก็คิดเลขนะครับถามว่าตัวนี้มันจ่ายไหมมันก็ยังจ่ายปกติแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นนะในส่วนของการแลกนะครับคะแนนตัวนี้นะครับก็คือ130คะแนนเท่ากับ1เซนตรงนี้นะครับเนี่ยมันสามารถแลกได้แต่ผมแนะนำให้แลกในเว็บซะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาถอนเสียค่าธรรมเนียมเท่ากันนะครับเนี่ยก็คือถ้าแลกในเว็บก็คือ119คะแนนเท่ากับ1เซนยูโร1เซนดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการถอนเอ้าทำไมมันขึ้นตัวเดียวเนี่ยดีเทลโอเคขึ้นมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเมลนิดนึงนะครับเหมือนผมเคยถอนไปอยู่นะแต่ก่อนประมาณ29เซนนะครับที่ถอนนะถอนขั้นต่ำดูใน2ตัวนะครับก็คือเนี่ยผมถอนตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วก็22นะครับนี้มันถอนประมาณ29เซนมั้งแต่ก่อนนี่นะครับมันก็เข้ามา28เซนนะครับเสียแค่ธรรมเนียมแค่1เซนนะครับแต่ตอนนี้อะไรก็ไม่รู้นะเสียค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมเข้าเว็บไซต์ดูนะมาดูประวัติย้อนหลังไม่เห็นนะของกิฟฟี่นะครับอันนี้เดี๋ยวคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดวิดดรอเช็คดูนี่นะครับในเว็บผมก็ถอนไป4ครั้งนะครับอันนี้ผมถอนไปก็คือ2ครั้งอันนี้ถอนเข้า PayPal นะครับเสียค่าธรรมเนียมไป35เซนนะในส่วนของถ้าถอนเข้าในส่วนPayYear นะครับอันนี้มันไม่มีค่าธรรมเนียมก็เลยเข้า PayYear หมดเลยก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเนี่ยบางคนก็ยังเล่นอยู่นะอันนี้ผมน่าจะไม่ค่อยได้เล่นต่อครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โฆษณามันค่อนข้างเยอะเกินนะครับคือคลิกไปนิดหน่อยเนี่ยก็โฆษณาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะอันนี้ต้องจำ3คู่ขึ้นไปนะครับโอเคโฆษณามันจะขึ้นนะครับเนี่ยเราดูแต่ว่าเราไม่ได้รับคะแนนเพิ่มนะครับมันขึ้นค่อนข้างบ่อยก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นต่อเท่าไหร่อันนี้เอามาไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจเล่นนะเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้ก็จะรับหัวใจเพิ่มนะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นการดูโฆษณารับเหรียญนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูนะ
ครับจะได้รู้ว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่นะก็ผมดูประมาณได้20 กว่าคะแนนนะครับได้เยอะกว่าเล่นเกมอีกนะดูโฆษณาเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจกว่าเล่นเกมนะเล่นเกมได้ทีละ4-5 คะแนนนะครับดูโฆษณาคูณ2ได้แค่10แต่ว่าดูโฆษณาตัวนี้ก็ได้เยอะกว่าอีกรอดูจะได้เท่าไหร่ได้มา23นะครับซึ่งเล่นเกมจะได้ทีละ4รวมกัน6รอบเนี่ย64 24นะครับได้มา24แต่ถ้าดูโฆษณารอบเดียวตัวนี้มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยการเราเล่นเกมอ่ะคิดเลขคิดไปต่อไป2ยังไม่ได้กดดูโฆษณาคูณ2เลยโฆษณาก็เด้งมาเรื่อยๆนะครับเด้งแบบโอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวผมกดข้ามไปตัวนี้มันยังไม่ขึ้นให้ก็ประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้ได้ทีละ150คะแนนนะประมาณนี้ถ้าทำภารกิจเชิญเพื่อนครบมันก็จะได้เยอะอีกเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโฆษณารอบที่2นะมันจะได้เท่าไหร่มารอกดดูโฆษณากับเล่นเกมตัวไหนมันจะคุ้มกว่ากันเนี่ยเพราะว่าดูโฆษณาดีกว่านานๆมาขึ้นมาทีดีกว่าเล่นเกมปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเล่นเกมจบทีนึงก็ขึ้นมาแต่ถ้าเราดูแบบนี้มันน่าจะคุ้มกว่ามั้งเนี่ยคือจะเล่นเกมจนจบเนี่ยค่อนข้างเสียอารมณ์นะเล่นไป3เกมประมาณเกมละ6รอบดูโฆษณาไปประมาณ18ครั้งแล้วดูคูณ2อีกประมาณ20กว่าครั้งโอเคได้มา16นะครับเหมือนเล่นเกมประมาณ3รอบก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิบบี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ